สวมีอะไรสรุปแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรคือสวมันเป็นระบบที่มันต้องหัวกันอยู่แล้วมันเป็นระบบที่มันจัดตั้งมาจากมันหมายถึงว่ามันก็ต้องจัดตั้งกลุ่มอาชีพมาใช่ไหมมันก็ต้องเลือกกันกลุ่มอาชีพคุณอยากได้ใครมันก็ไล่มาจากอำเภอจังหวัดแต่ผมว่าpoint ไอ้มันจะไปอยู่ที่ระดับประเทศที่มันล็อบบี้กันยากมันไม่เห็นหน้าเห็นตาและไม่รู้จักกันไอ้ตัวนั้นแหละคือกลุ่มอาชีพต่างๆในข้ามจังหวัดอะพอมันไปรวมกันในระดับประเทศเนี่ยมันจะไม่รู้จักกันละอันเนี้ยมันจะเลือกจากชื่อเสียงละระดับจังหวัดเนี่ยมันเป็นการเลือกจากความใกล้ชิดจริงๆคือคนที่ทำงานกันในระดับกลุ่มอาชีพจริงๆอะอันเนี้ยมันจะคุ้นเคยกันนะคือระดับพื้นที่อะมันเลือกกันมาผมอนุมานว่าในต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่อำเภอเนี่ยมันรู้จักกันนะมันเลือกจากว่าไหนอย่างน้อยคือคุณทำงานตรงด้านนั้นจริงระดับแต่ละผู้ง่ายแต่ละอำเภอจังหวัดประเทศเนี่ยมันฟังก์ชันไม่เหมือนกันคือมันอันนี้พยายามทำความเข้าใจนะซึ่งผลจากที่ไปเจอมาเนี่ยมันมีฟังก์ชันการกลั่นกรองที่แตกต่างกันอย่าสำหรับผมแล้วชัวมีหัวมีบล็อกโหวตทุกกลุ่มทุกสีทุกอาชีพทุกแบบสำหรับผมแล้วมันทำให้เห็นว่าคนที่มันลงแข่งไม่ว่าจะแข่งในระดับไหนหัวหน้าห้องหัวหน้าอำเภอหัวหน้าแม่งโหดทั้งนั้นปุถุชนทั้งนั้นไม่มีคุณภาพปุถุชนทั้งนั้นไม่มีคุณภาพมันพร้อมจะหักกันได้เสมอใช่แล้วมันก็มีหลายเหตุผลที่จะทำให้ต้องเลือกบางคนเลือกทางยุทธศาสตร์บางคนเลือกที่จะตรงไปตรงมาบางคนเลือกที่จะอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบแหละแต่ว่าหวังว่าไอ้เวทีแบบนี้มันจะเป็นเวทีที่มีในทุกหย่อมย่าแล้วมันก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อบางทีเราจะเลือกแบบไหนยังไงก็จะได้อภัยกันจะได้เข้าใจกันว่ามันก็คือการแข่งขันแบบนึง